ครับวันนี้ทำกรอบพระสมเด็จครับเดี๋ยวจะทำแบบให้ดูนะครับเป็นกรอบพระสมเด็จครับกรอบคาราวาสแบบนั้นนะครับผมใช้ปากกาดำนะครับนี่เป็นตัวกลางครับครับส่วนอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะวาดเป็นแบบกดผู้เมียอันนี้คืออุปกรณ์ปลายปากกาตัวช่วยนะครับก็เก็บภาพไว้ก่อนครับต่อไปเราก็จะเลื่อยนี่คู่ทำตัวผู้ตัวเมียก่อนนะครับกลางให้ต้องตัดให้ฟิตๆหน่อยครับเพราะว่าเราต้องลนไปผมจะแทงสว่าง3ดูนะครับมาดูเล็กหน่อยThank you.
ี้นะฮะข้างหลังนี่เลยนะครับทับอยู่ข้างหน้าไปเรื่อยครับอันนี้เป็นเครื่องหมายด้านขวานะครับที่เจาะรูนะครับมีเส้นตะไบหยาบเลยนะครับก็พระสมเด็จเป็นกรอบที่ง่ายที่สุดผมว่าง่ายกว่ากรอบเหรียญเนี่ยนะกรอบเหรียญมันยังเบี้ยวสมเด็จไม่เบี้ยวตะไบตัวใหญ่นี่ดีนะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เดินเส้นยิ่งแค่ตะไบใหญ่ตะไบเส้นยิ่งตรงครับตะไบยิ่งเล็กมันยิ่งคดเคี้ยวจะไปละเอียดThank you.
ตัวกลางตัวนี้ต้องอยู่กึ่งกลางนะครับมันก็จับกึ่งกลางพอดีครับเอาตัวนี้หนุนเข้ามานะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะโดนพลาสติกอัดไปเลยครับเพื่อให้พระนั่นนะครับจะโดนไฟเอาพลาสติกโดนไฟแล้วอัดให้นั่นไปเลยการข้อพระจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ตรงที่อัดไฟนี่แหละครับนี่เป็นพลาสติก2มิลนะฮะอ่อนแล้วครับระวังอย่าให้ระเบิดนะครับให้มันมีรอยเป็นเม็ดครับใช้อีกแผ่นนะฮะกดครับแค่แผ่นที่เป็นกระดาษนะครับกดเดี๋ยวเอาแผ่นที่ด้านที่เป็นพลาสติกมากดนะครับจะเอาแผ่นที่เป็นกระดาษครับมันจะไม่ดูดกันทีนี้เราก็ช่วยมันดูดเข้าไปหน่อยมีเวลาเหลือเยอะแยะครับเนี่ยใช่ไหมตอนนี้ยังไม่เย็นเลยนะครับยังร้อนอยู่เลยอันนี้แหละการเข้าพระพระจะนั่นปึ๊กรับประกันว่าไม่มีการหลุดตรงจังหวะที่รอเนี่ยลนเดี๋ยวผมจัดพลาสติกหน้าหลังเลยนะครับวิธีการกะพลาสติกหน้านะครับก็เนี่ยฮะลองคำนวณดูเอาแผ่นจบเนี่ยนะแผ่นนี้แผ่นนี้พอดีเลยครับไม่ต้องหนุนนะครับอัดได้เลย
ช่ลมนะครับให้ลมจับสูบนะครับดันดันตรงนี้นะครับแล้วกระตอกกระตอกกระตอกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเย็นนะครับ